พาดูกำแพงกั้นน้ำนะครับจากตรงนี้คือปากคลองคูเมืองเดิมนะครับคลองที่อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับเนี่ยจากคลองนี้ไปก็วิ่งไปทางเดี๋ยวเราจะชมจากคลองเนี้ยไปคลองที่สองนะครับไปทางด้านนู้นนะครับเนี่ยอันนี้จากกำแพงตรงนี้จะไปครับแนวกำแพงกั้นน้ํานะครับตรงนี้จะไปผ่านปากคลองตลาดนะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยเดี๋ยวจะพาชมนะครับแนวกำแพงกั้นน้ําเนี่ยเห็นแนวกำแพงกั้นน้ําตรงนี้ไปแล้วนี่ครับตรงนี้เป็นปากคลองตลาดเดี๋ยวโค้งไปตรงเนี้ยตรงนี้เป็นตลาดยอดพิมานนะครับก็มีแนวกั้นน้ําตลอดครับจากตลอดแนวตลาดยอดพิมานมาผ่านปากคลองตลาดมานะครับแนวกําแพงตัวนี้มาถึงสะพานพุทธครับตรงแถวบริเวณนี้ก็คือกำแพงกั้นน้ำแถวท่ารถสาย8ตรงแถวช่วงปากคลองตลาดตรงเมื่อกี้นี้ถ่ายไม่ได้ก็มันเข้าไปไม่ได้มีของวางเยอะนะครับเนี่ยแนวกำแพงแบบนี้มีตลอดครับให้ดูกำแพงความหนาแน่นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของสะพานพุทธนะครับกำแพงกั้นน้ำเนี่ยจะมีแบบนี้ตลอดไปเลยถึงคลองอ่างเลยนะครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นแนวกำแพงสะพานพุทธนะครับเนี่ยครับความหนาแน่นของกำแพงนะครับดูครับคืบป่านะครับระดับน้ำก็จะขึ้นมาสูงมากันนะครับตอนนี้ระดับน้ำตรงนี้ที่นี่น้ำลงเลยครับระดับน้ำลงแล้วเนี่ยขึ้นมาสูงถึงระดับเนี้ยตอนสูงนะครับสูงกว่าระดับพื้นถนนนะครับให้ดูพื้นถนนด้านนอกเลยครับเนี่ยครับน้ำสูงกว่าพื้นถนนเลยนะครับให้ดูแนวกำแพงกั้นน้ำนะครับมีประกาศเตือนว่าวันที่13ถึงวันที่23นี้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นนะครับเขื่อนเจ้าพระยาจะปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นก็พามาชมกำแพงนะครับอันนี้จะเป็นกำแพงชั้นสองนะครับจากปากคลองคูเมืองเดิมก็จะวิ่งไปคลองโป่งห่างนะก็คือคลองที่สองจากคลองแล้วเกาะแล้วก็มาโกสินด้านในออกมานะครับให้ดูแนวกำแพงครับตรงนี้เป็นสะพานรับปกเก้ารอบใต้สะพานที่เป็นสะพานรับปกเก้าแนวกำแพงเดียวกันนะครับที่ต้องมาถ่ายกลางคืนนี่ก็เพราะว่าน้ำขึ้นนะครับเนี่ยดูน้ำขึ้นถ้าถ่ายกลางวันก็น้ำจะลงเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงน้ำขึ้นแล้วก็น้ำกำลังไหลลงนะครับทุกคนตอนนี้น้ำของน้ำเหนือยังมาไม่ถึงนะครับประกาศเตือนวันที่23ถึงวันที่23นะครับก็คอยดูกันครับว่ามาปริมาณน้ำจะมากน้อยแค่ไหนนะครับให้ดูแนวกำแพงตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีเตรียมกระสอบทรายนะครับเนี่ยครับเนี่ยกระสอบทรายแบบเนี้ยนี่ครับเยอะแยะเลยครับเตรียมความพร้อมนะครับส่วนไหนที่น้ำมันล้นเข้ามาก็ใช้กระสอบทรายนี่อุดมีทุกปีครับตรงนี้ช่วงน้ำหน้าน้ำขึ้นเยอะนะครับน้ำจะทะลักเข้ามาเนี่ยตามรูท่อแบบเนี้ยน้ำทะลักขึ้นมาตามรูท่อนี้จะไม่ไหลลงระบายลงตรงนี้นะครับจะต้องวิ่งเอาไปลงคลององอ่างหรือไม่ก็คลองคูเมืองเดิมนะครับชั้นในนะครับแล้วก็สูบใช้วิธีสูบออกนะครับน้ำนี่จะวิ่งเข้าไปในผ่านในตลาดเข้าไปแล้วก็จะไปลงคลองจะระบายออกไปทางนี้ไม่ได้นะครับน้ำที่มันล้นทะลักเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่ก็มีกระสอบทรายเตรียมไว้ตรงนี้เป็นท่าเรือสะพานพุทธนะครับตรงนี้มีแนวกำแพงกั้นตลอดเดี๋ยวเราจะให้ดูไปถึงคลองโอ่งอ่างเลยนะครับแนวกำแพงกั้นนะครับดูลงไปมีตลอดครับแนวกำแพงกั้นนะครับจากเมื่อปี54
มีน้ำล้นทะลักเข้ามาบ้างก็ตอนนี้ก็สร้างแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับเสริมแนวกำแพงขึ้นสูงกว่าเดิมแต่ว่าปี54ที่ตรงนี้ไม่ท่วมนะครับมีน้ำล้นทะลักเข้าไปตามท่อแล้วก็วิ่งเข้าไปลงคูคลองระบายออกได้ครับกรุงเทพชั้นในตรงนี้ไม่ท่วมนะครับดูปริมาณน้ำและแนวกำแพงกั้นน้ำนะครับให้ชมกันมายาวๆเลยครับจากลอดใต้สะพานพุทธมาก็นี่สะพานพระปกเกล้านะครับเนี่ยแนวกำแพงครับนี่ครับยาวๆไปนี่เลยครับเนี่ยไปเดี๋ยวไปบรรจบกันที่ตรงนี้คือคลองด้านหน้านี้คลองโองอ่างนะครับคือคลองที่2จากกรุงเทพชั้นในออกมานะครับคลองรอบกรุงที่2เนี่ยดูระดับนะครับดูระดับเนี่ยพื้นถนนเนี่ยพื้นถนนด้านในตรงนี้ต่ำฝ่าระดับน้ำด้านนอกมากเลยนะครับเนี่ยดูระดับน้ำด้านนอกนะครับเนี่ยน้ำขึ้นมาถึงขอบกำแพงด้านบนในตรงนี้สูงกว่าระดับถนนมากครับระดับน้ำนะครับถ้าไม่มีกำแพงนี้ก็ท่วมหมดนะครับเพราะว่ากรุงเทพนี่จะอยู่ระดับใต้ระดับน้ำทะเลนะครับช่วงหน้าน้ำน้ำหนุนขึ้นมาเลยครับช่วงนี้เรือยังลอดใต้สะพานพระปกเกล้าได้นะครับสะพานพุทธพระปกเกล้าเนี่ยรอดได้ตรงช่วงนี้มันช่วงน้ำลงนะครับดูน้ำเหนือยังมาไม่ถึงน้ำก็ยังรอดได้ปกติครับเรือนะครับเรือรอดใต้สะพานยังรอดได้นะครับเดี๋ยววันที่13ถึง23กันกลางเดือนก็มาลุ้นอีกทีว่าเรือพวกนี้จะรอดได้นะครับเมื่อน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมานะครับช่วงนั้นมีเจ้าหน้าที่เตือนบ้านที่อยู่ริมน้ำให้เฝ้าระวังยกของขึ้นนะครับนี่ครับให้ชมครับเนี่ยตรงนี้เป็นคลองที่2นะครับนี่ครับคลองโองอ่างมีรูตรงนี้เห็นน้ำล้นขึ้นมามีน้ำล้นขึ้นมามีรูระบายเนี่ยรูน้ำล้นได้ขึ้นมาเนี่ยนี่ครับปริมาณน้ำปากคลองโองอ่างนะครับคลองโองอ่างอยู่ตรงเนี้ยเข้าไปนะครับมีประตูระบายน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับก็พามาชมนะครับอัปเดตสถานการณ์น้ำในกรุงเทพให้ชมนะครับชอบก็ติดตามชมได้ทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวเราถ่ายสลับให้ชมทุกวันนะครับ